ฉันคือพระอักสามีของกูบนเลิศเธอหน่ะพี่ฉันคือพระอักสามีของกูบนผมบอกว่าเลิศเธอไงเชษพอได้แล้วสุดท้ายพี่ก็หาเขาอ้างว่าพี่จะกลับไปยุ่งกับคุณจโรจนีอีกพอได้แล้วเชษแล้วผมถามพี่หน่อยที่พี่เดินไปบอกรักเขาเมื่อกี้มันคือความรู้สึกของพระอักหรือมันคือความรู้สึกของพี่กันแน่เชษโรจนีคุณโรจนีกูบนโรจนีผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่นะคุณถึงคิดแบบนี้เพราะคุณจะเป็นทุกข์ผมรู้ว่าพระอักเขารักคุณได้ยินหรือเปล่าว่าพระอักเขารักคุณผมรู้สึกได้ว่าเขารักคุณผมรู้ว่ามันคือความรักมันคือความรักคุณได้ยินหรือเปล่าว่ามันคือความรักนี่ถึงกับตะโกนบอกรักกันเลยเหรอพี่ใช่ผมไปหาพี่ที่บ้านมายายบอกว่าพี่กลับมาทำงานที่แท้มันก็เกี่ยวกับคุณตโรชินีเขามายุ่งอะไรกับพี่อีกอุบลตโรชินีที่แกว่าก็คืออุบลอุบลบ้าอะไรของพี่อีกภรรยาของพระอักราชบดินทร์ผู้หญิงที่ฉันฝันเห็นมาตลอดก็คืออุบลคือตโรชินีเขาเป็นคนคนเดียวกันจะบอกว่าคุณสโลชินีเนี่ยเป็นผู้หญิงสมัยอยุธยาแล้วที่เขาเดินมาคุยเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรพี่พีเหรอวะไอ้เชษเชษพูดถึงเขาดีๆหน่อยพี่บอกนะว่าที่เพื่อเชื่อพี่อักเชษเชษเคยได้ยินคำว่ากายทิพย์ไหมโอเคแปลว่าทิพย์ก็เชื่อว่าคุณสโลชินีคือคุณอุบลงั้นเชษจะอธิบายให้ฟังว่ากายทิพย์ในเชิงวิทยาศาสตร์นี่มันคืออะไรกายทิพย์คือคลื่นไฟฟ้าเหมือนที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยคลื่นไฟฟ้าจะแปลสภาพกลายเป็นคลื่นเสียงสะท้อนวิ่งวนไปทั่วถ้าเกิดสมมติมีเครื่องรับสัญญาณขึ้นมาเราก็จะสามารถรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้ไงแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณสโรชินีคือกายทิพย์ของคุณอุบลมันก็อาจจะใช่แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปสนใจหรือเปล่าคนที่พี่ควรจะสนใจคือทิพย์คู่มั่นของพี่เลิกยุ่งกับคุณสโรจินีพี่เลิกสนใจอดีตบ้าบอของพี่ได้แล้วแต่เรื่องที่แกบอกว่าบ้าบอเนี่ยมันคืออดีตของฉันกับอุบลนะฉันคือพระอักสามีของอุบลเลิกเธอน่ะพี่ฉันคือพระอักสามีของอุบลผมบอกว่าเลิกเธอไงเชษพอได้แล้วสุดท้ายพี่ก็หาเขาอ้างว่าพี่จะกลับไปยุ่งกับคุณสโรจินีอีกพอได้แล้วเชษแล้วผมถามพี่หน่อยที่พี่เดินไปบอกรักเขาเมื่อกี้มันคือความรู้สึกของพระอักหรือมันคือความรู้สึกของพี่กันแน่เชษผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครเลยพี่เขาเป็นคนธรรมดาคนนึงเขาเป็นคนอื่นด้วยซ้ําแต่นี่ทิพย์อาภาคือคู่มั่นของพี่เชษแล้วพี่เห็นทิพย์เป็นอะไรตอบผมมาสิเห็นมั้ยพี่ตอบผมไม่ได้เพราะพี่ไม่เคยเห็นทิพย์เป็นคู่มั่นของพี่เชษพี่ดูดิพี่ดูแหวนมันพี่ยังไม่สวมเลย